Need any driving? My job. Take shuttle. นั่งแรงไปด้วยนะเสียงดังอกเลยอกอุ่นๆละมุนละไมแม้จะเป็นหญิงอ้ายชายเมินฟังดีนะหญิงอ้ายนะหญิงอ้ายนะพออ้ายเนี่ยอ้ายแปลว่าชายนะครับพี่อ้ายอ้ายชายหญิงอ้ายแปลว่าอะไรนะหญิงส่วนหนึ่งก็ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายนั่นนะเขาเรียกหญิงอ้ายใช่ไหมหกอุ่นๆละมุนละไมแม้จะเป็นหญิงอ้ายชายเมินชายไม่แรงไงหมดเลยเอาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติสถานีธรรมชาตินะครับใดๆมักจะเป็นมาและไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเกิดขึ้นกับต้นไม้ต้นไม้มันก็ออกแม่แพร่พันธุ์มาตามรูปแบบที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเช่นอะไรเนาะงานต้นไม้ไม่เป็นธรรมชาติเนาะอะไรดีเนาะงานนี้เอาต้นมะพร้าวดีกว่าออกเอากล้วยกันอ่ะต้นกล้วยไอ้หนึ่งต้นเนี่ยออกมาเป็นสองงวงสองปลีสองเครือกล้วยนั่นนะฮะมันออกมาไม่เป็นธรรมชาติเข้าใจมั้ยหรือควายหรืออะไรหนึ่งตัวเนี่ยอ้าวก็มีสองหัวมีสองหัวไอ้หัวหนึ่งมันก็มีตาสองตาสองหูเหมือนกันสองจมูกหนึ่งปากอีกหัวที่สองออกมามันก็เหมือนกันเนี่ยครับธรรมชาติมันแหกข้อโอเคไหมครับคนที่ไม่เข้าใจทีเนี้ยหรืองูสองหัวเนี่ยปกติมันจะมีหัวเดียวงูไปสองหัวแปลว่าแหกข้อแห่งธรรมชาติสิละเนี่ยไอ้สิ่งที่มันแหกธรรมชาติบุคคลที่ไม่เข้าใจเรื่องของยีนก็ว่าได้มั้งไม่เข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเรื่อยอ้าวกลายเป็นสิ่งที่แปลกหนึ่งในล้านเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งเคารพของมนุษย์มนาไปซะดิเคารพบูชาเคยไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเคยไปเห็นงูเผือกไหมงูสองหัวนะงูเผือกลุงงอเคยไปบ้วนลายใส่มาแล้วที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับนี่มันจะมีอะไรโอ้ยชาวบ้านฮือฮาปาร์ตี้ขอเลขขอหวยโอ้ยไปนั่งเลงเกล็ดงูมันจะขึ้นเป็นตัวเลขเลยเนี่ยก็คือเป็นทุกชนชาติของโลกนะรู้ไหมมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกที่ว่าเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในการที่จะในเรื่องของมันเรื่องของก็เป็นรูปแบบของวิวัฒนาการนะไม่เข้าใจในรูปแบบที่มันเป็นวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของเขาเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงหรือว่าแปรผันไปตามอะไรนะบรรยากาศสถานที่ผู้มีประกาศผู้มีเทศกดดันความกดความดันความชื้นความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นต้นนะครับคนไม่เข้าใจสิ่งนั้นก็บอกว่าเป็นสิ่งที่วิจิตพิสดารหนึ่งในล้านหนึ่งในห้าพันล้านก็ไปกราบไหว้บูชากันไปโอ้พอแล้วจ้าสิ่งนั้นนะครับ
เมื่อกี้ผมขึ้นต้นว่าอกอุ่นๆละมุนละไมแม้จะเป็นหญิงอ้ายชายเมินแต่ว่าชายก็จะไม่แลตัวเป็นหญิงใจเป็นชายชายเขาไม่แลโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้ยุคสมัยก่อนผมพูดคำว่าเดี๋ยวนะคนสองจิตมนุษย์สองใจใช่ไหมสมัยก่อนนู้นคำพูดนี้มันก่อนมากกว่า15-16ปีก็แล้วกันจะพูดคำนี้มนุษย์สองจิตคนสองใจประมาณนั้น มันจะต่อสู้กันฮะเดี๋ยวนี้มันจะต่อสู้กันในความคิดของตัวเองเนี่ยฮะเพราะธรรมชาติมันจะบีบรัดคือคนที่จำแนกธรรมชาติไม่ออกมันสับสนนะครับเหมือนกับสภาพว่าควอนตัมหรือร่างกายของตัวเองควอนตัมมันไม่นิ่งครับมันหาตัวนิ่งไม่ได้ตัวที่ยึดไม่ได้มันก็เลยเป๋ไปเป๋มาเป๋มาตามอารมณ์คำว่าตามอารมณ์คือตามความกดความดันความชื้นของอากาศที่อยู่รอบกายณเวลาและสถานที่นั้นคือจุดนั้นนั่นเองอารมณ์หนึ่งก็โอ้โหแจ๋วในที่ที่นั่นแหละครับสมมติว่าสนามฟุตบอลสนามหนึ่งก็แล้วกันเอาสนามบาสเกตบอลก็แล้วมันแคบไปหน่อยถ้าตรงนั้นก็ในวันหนึ่งเวลานั้นก็โอ้โหแจ๋วทุกเรื่องดีจังเลยอารมณ์นั้นนะครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปกลับมาที่เดิมเนี่ยครับสถานที่เดิมไม่ใช่แล้วไม่คงเส้นคงวาแปลว่าวันเวลาผ่านไปความไม่นิ่งผ่านไปอารมณ์แปรปรวนก็คือไม่นิ่งตามนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งนั้นนะครับนานานะเล่าสู่ฟังสิ่งที่ไม่ค่อยจะได้ยินใครมาพูดมาจาเรื่องนี้ถ่ายลุงหอกก็นำเสนอเล่นๆไปงั้นแล้วพี่เอ้ยอย่าไปติดเอาจิตใจครับเล่าสู่กันฟังให้ใจหลับ ทีนี้ก็มาถามตัวตนตัวเราเองนะใครล่ะอยู่ในภาวะเช่นที่ว่านั้นเป๋นะพี่เอ้ยนั้นพอเวลารู้ทีนี้ก็แบ่งเอาตัวให้มันชัดๆจีนอ้าวตัวเป็นหญิงก็เป็นหญิงให้มัน 100% ได้ไหมมันมีอะไรบ้างคุณสมบัติของหญิงอยู่เนี่ยก็ถามตัวหญิงเอาเองก็แล้วกันนะให้ผมถามผมก็เล่าให้ฟังไม่ได้แต่ผมรู้แน่ๆเด้อใช่ไหมตัวเป็นชายก็เช่นเดียวกันเนี้ยตัวเป็นชายใจเป็นชายความคิดเป็นชายอารมณ์เป็นชายนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องจำแนกให้ออกฮะเขาเรียกว่าคุณสมบัติของความเป็นตัวตนของตัวเราเองคุณสมบัติหรือว่าสมบัติก็ว่าได้สมบัติมันเป็นธาตุแท้สมบัติสมบัติของธาตุนู่นนี่นั่นสมบัติทองคำเป็นยังไงหนึ่งพอใกล้ความร้อนมันดูดซับความร้อนได้เร็วสมบัติทองคำเอาไปใกล้ความร้อนสิฮะร้อนไวแปลว่าดูดซับความร้อนได้เร็วนี่เป็นต้นเห็นไหมจะอยู่ได้นอนทนนานแค่ไหนพิจารณาเนี่ยก็อยู่อีกอันหนึ่งเหมือนกันเขาตะกัวมาตะกัวต้องคำอะไรหนักกว่ากันเนี่ยใช่ไหมตะกัวมันหนักกว่าแต่เวลามันเล่าความร้อนทองคำจะดูดซับได้เร็วกว่าแล้วก็คายความร้อนได้เร็วกว่าเหมือนกันตะกัวดูดซับความร้อนช้าคายความร้อนก็ช้าเหมือนกันเขาเรียกว่าไอ้ธาตุทั้งสองต่างมันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันหรือว่ามวลไม่เท่ากันก็เท่านั้นเองใช่ไหมคิดเล่นๆอย่าไปคิดมากมนุษย์กับเมียนกันนั่นแหละครับเมียนไม่ใช่เหมือนเหมือนก็เหมือนอ่ะมนุษย์กับเหมือนกันถ้าเรามาคิดอยู่ในกรอบพวกนี้ง่ายๆผมชอบคิดพวกนี้ผมคิดว่ากูหัวเราะในส่วนตัวผมอ๋อบีเองเพราะความคิดอยู่ในตัวเองมันก็ไม่เดือดร้อนใครแต่พอเวลาพูดให้ฟังนี่ก็คือจำแนกกันจำแนกแยกย่อยแยกแยะให้ฟังกันบางคนไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้มัวแต่ก้มหน้าก้มตาประกอบสมาชีพชอบอ้าวเดี๋ยวก็เรื่องลูกเดี๋ยวก็เรื่องของอะไรต่ออีกเยอะจะมาหนึ่งคนจะมีลูกเนี่ยถามมันผูกพันกี่คนนะลองเสียมาละ
หนึ่งก็มีลูกนะพ่อตัวแม่ตัวอะไรทั้งหญิงและชายด้วยไหมครับใช่ไหมแล้วพี่น้องฝ่ายสามีแหละพี่น้องฝ่ายลูกสาวแม่ยายเนี่ยมันผัวพันหลายอย่างเห็นไหมมีลูกหนึ่งคนนะผัวพันไปเยอะนะพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นพอเวลาเรามาจัดดำเดินโอ้ยมันทำไมถึงผูกพันพ่วงพันกันจ้ามนุษย์วนาเนี่ยมันต่อโยงใหญ่กันถอยหลังไปมีประเพณียมวัฒนธรรมนิยมนะก็ผูกพันกันมาสู่สายเลือดกันมาอ้าวมาแต่เนี่ย100ปีไม่พอต้อง1,000 ปี 1,000 ปีพอ 2-3,000 ปียาวไปเรื่อยจนตั้งถึงหน้าวันนี้ถามว่าลูกหลานแต่ละท่านแต่ละคนเขาคำนึงถึงสิ่งที่ลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังหรือเปล่าส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะครับฟังไม่งั้นแหละพ่อแม่ผู้ยาเอาเข้าจริงพอเวลาหมดภาวะพ่อแม่ที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสืบสานกันมานะพอเวลาถึงรุ่นเขาเนี่ยไม่เลยจะผมกำลังจะบอกว่าเวลาตายแล้วไปไหนฝังนั่นนะครับฝังนั่นนะครับถึงวันนู่นนี่นะอ้าวร่วมกันความจริงคนโบราณเขาก็มีแนวทางนะว่าเขามองการไกลมองการล่วงหน้าว่าเขาทำอะไรไว้ในส่วนตัวของเขาแน่ๆมันก็ห่อไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับทีนี้เมื่อเวลาห่อไปด้วยไม่ได้จะทำไงจะให้ปลูกฝังให้กับคนที่เกิดหลายวันทีหลังก็คือลูกหลานเหลนหลนพงศาคณาญาติเขาจึงมีคำว่าตั้งกงสีนะฮะไอ้กงสีนี่ผมก็เห็นด้วยนะหลังๆมานี่ใครบริหารกงสีสิเนี่ยเอาก็ถามเองนะครับท่านมีครอบครัวท่านมีกงสีนู่นนี่นั่นแล้วใครละหมายได้หนึ่งบริหารกงสีส่วนหนึ่งได้มากละมั้งใช่ไหมค่อยๆดึงกงสีไปใช้ก็ไม่รู้แล้วครับแน่เอ๊ะพูดอย่างว่ารู้เรื่องพวกนี้เล่าให้ฟังเฉยกงสีกงเสือนั่นถามว่ามีระเบียบไหมแต่ก่อนนี้มันก็ดีเนาะคนรุ่นพ่อผมนี่ใช่สิครับมีความซื่อสัตย์ดีพี่น้องก็รักกันดีแต่เวลาพี่น้องเขามีลูกเขามีหลานเขาก็ให้เท่านั้นนะครับเป๋เบี้ยทำเพื่อลูกหลานทุกคนเลยพี่เอ้ยเพราะฉะนั้นอยู่ตัวคนเดียวโดดหลับน้องยังเป็นโสดและลูกผัวไม่มี ดีกันแล้วครับบ้านอยู่ตัวคนเดียวโดดและพี่ยังเป็นโสดลูกเมียใหม่ไม่นี่ไม่ดีกันแล้วนะคิดเองโตแล้วพี่ผมก็เล่าให้ฟังตามภาษาผมนี่แล้วนะครับภาพเสียงชัดเจนดีครับจาก355ยอดนั่นเห็นไหมเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโลกนะครับอันนี้ฟังอุตส่าห์ซื้อหนังสือพิมพ์เป็นรับรายเดือนกันมากี่ปีแล้วผมว่า10 กว่าปีแล้วมั้งผมรับหนังสือพิมพ์แค่ไทยรัฐกับมติชนนั่นเองนอกนั้นก็ไม่รับรับไปอย่างนั้นผมก็รับไปอย่างนั้น แต่หน้าก็ดูแค่ดูหน้าเขามีอะไรกันบ้างหน้าแรกนะถ้าเป็นเรื่องการเมืองปุ๊บผมมันจะโยนทิ้งเนี่ย นะไม่ใส่ใจการเมืองมักจะไม่ได้สนเนี่ยผมจะเปิดไปดูหน้า7พวกวิทยากรวิทยาการเรียกว่าโลกาภิวัตน์นะ globalization โลกาภิวัตน์นะก็หน้านี้นะก็ดูกันไปเล่นไปงั้นนะครับ มาถึงวันนี้ก็จับความได้หนึ่งครับฟังดูนะครับว่าเขาไปที่ไหนกันนะครับโรคพาร์คินสันเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติในระบบประสาทบริเวณกลุ่มเซลล์สมองที่ผลิตสารสื่อประสาทชื่อว่าอะไรโคปามีนโดปามีนนี่แหละโดปามีนเขาตั้งชื่อเลยนะเขาตั้งชื่อประสาทด้วยนะ
ก็เหมือนกับยังไม่เคยไปเหยียบดวงดาวตรงนั้นเลยตั้งชื่อซะนะครับพอๆกันนะครับ ใช่ไหมฮะไปข่มขืนตั้งชื่อเขามาเรียกขานกันเหมือนกันที่ว่าเอาให้เขาตั้งกันไปจนส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อของร่างกายมักก่อให้เกิดอาการสั่นดึงดึงเหมือนผีเข้ามือมาจะจับช้อนตักอาหารตักกันไปได้พอเวลาเข้าจิตปึ๊กโดนหน้าผากเลยแทนที่จะใส่เข้าไปตรงปากไม่ฮะมันใส่หน้าผากวันนี้จะเล็งถึงที่นะจ่อพอเราจะอ้าปากงับอ้ําหลุดเลยเรียกพาคินสันแต่ก่อนนี้ฮะเขาจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนี้นะนะคนบ้านเราจะเรียกว่ามันมีคำคำหนึ่งครับสันนิบาตสันนิโรคสันนิบาตอาการสั่นตื้อสันนิบาตก็ไม่จะใช่ครับมาถึงวันนี้พาคินสันซะนี่โอเคนะลองฟังไปเรื่อยๆลองเดี๋ยวเฉยๆแล้วครับเห็นเขาว่าเห็นเขาว่าเนาะ เอาล่ะจนส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อของร่างกายมักก่อให้เกิดอาการสั่นและปัญหาอื่นๆในการเคลื่อนไหวซึ่งมูลนิธิโรคพาคินสันรายงานว่ามูลนิธิอะไรเนาะงานเนี่ยโรคพาคินสันรายงานว่าปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ10ล้านรายนี่คณะนี่คณะประเมินตัวเลขนะทีนอกจากตัวเลขมีไหมครับเยอะนะมือสันนี่นะครับผมก็เป็นผมนายแพทย์สุรินทร์ผมไปชักก่อนที่เขาจะจากไปนะจากฉันเนี่ยใส่ผิดใส่ถูกเลยก็เสียดายเหมือนกันเนี่ยผมมีโอกาสจับตัวเขาหนึ่งครั้งเองนะเพราะนั้นผมไปไหนกันไปต่างประเทศนะมั้งกลับมาอ้าวไปหยุดหายใจที่โรงพยาบาลอะไรแถวสุขุมวิทโรงพยาบาลใหญ่นั่นนะคนระดับนี้ตายที่บ้านไม่เป็นแบบเสียศักดิ์ศรีประมาณวิพูดจางี้ได้เลยเอ้าก็ตายไปแล้วพูดจางี้ไม่ได้เด้อหมดเท่าไหร่ก็เบิกได้เบิกได้หมดหรือเปล่าไม่รู้นะเอกชนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปเบิกได้ก็แล้วกันไอ้ตัวเบิกได้เบิกได้เนี่ยมันเป็นต้นเหตุถ้าไม่พูดต่อเบิกได้หรือว่าฟรีๆเนี่ยครับเป็นต้นเหตุให้ตัดสินใจง่ายโดยที่ไม่มีที่ไปที่มาสุดท้ายแล้วก็อย่าเพิ่งวิจารณ์อย่าไปวิจารณ์เราฟังเฉยๆนะพี่นะ อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันโรคพาคินสันเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติในระบบประสาทบริเวณกลุ่มเซลล์สมองที่ผลิตสารสื่อประสาทชื่อโดปามีนจนส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อของร่างกายมักก่อให้เกิดอาการสั่นและปัญหาอื่นๆในการเคลื่อนไหวซึ่งมูลนิธิโรคพาคินสันรายงานว่าปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ10ล้านคนเอาไว้ในใจหนึ่งในนั้นสำหรับท่านอยู่หน้าจอเนี่ยเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะฟังเขาเฉยๆนะฟังเขาลุงหมอเล่าให้ฟังเฉยๆนะไม่ใช่ไปตื่นเต้นตกใจตามเขานะเขาคือเขาเราคือเรานะอย่าลืมนะครับจำเป็นหลักนิดนึงมันจะไปด้วยกันได้ง่ายๆนะครับแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้นักวิจัยชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยโตเกียวในญี่ปุ่นได้ค้นพบว่าเซลล์ต้นกำเนิดที่เรียกว่าอาราซีภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ลุงหมอยุกต์นี่แล้วที่เรียกว่าพลูมาพลูธรรมดานี่นะพลูริปโปเต้น
pluripotent ten กับ ten เด่นกับเด่นไปตามนั้นก็แล้วกันนะ pluripotent stem เอาละมีคำว่า stem อีกแล้วหรือ IPS เดี๋ยวไม่รู้มันเลยครับรู้แล้วก็ปวดเฮ็ดอีกแล้วให้รู้แต่เพียงว่าภาษานี้เขาใช้กันตรงนั้นนะเนาะซึ่งมีในร่างกายจะเรียกว่าเซลล์พิเศษก็คงไม่ผิดนักดูสิมันหายตัวได้ไหมพิเศษเนี่ยมาแล้วก็คิดไปอย่างนั้นเนาะจะเรียกว่าเซลล์พิเศษก็คงไม่ผิดนักเนื่องจากเซลล์ IPS สามารถกลายสภาพไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นได้ด้วยการชักนำแปลว่ากวากมือเนี่ยมาเลยชักนำ อะไรทำนองเนี่ยนั่นๆหรือผิวปากเดี๋ยวก็มาเลยเนี่ยเคยไหมครับพวกผิวปากดีดนิ้วเวลาเลี้ยงไก่ผิวปากดีดนิ้วเดี๋ยวไก่มันก็วิ่งมาจริงเป็นจริงความจริงนะไก่วิ่งมามันก็เดี๋ยวเอาข้าวเปลือกให้มันสักหน่อยนึงเคยตัวแล้วนกเหมือนกันครับลักษณะพวกนี้เขาเรียกว่าจิตวิทยานะครับเอาล่ะเราสู่วันนี้เฉยอยากจะไปเรื่องราวนะครับโดยการชักนำนะฮะเซลล์ชนิดอื่นได้ด้วยการชักนำแสดงสามารถกลายสภาพไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นได้ด้วยการชักนำแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงไปมาเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวกระโดดมานี่เดี๋ยวไปนี่นึกเป็นวงอยู่เงี้ยนั่นคือภาวะควอนตัมนะครับทางฟิสิกส์จะได้ว่าภาวะควอนตัมคือมันไม่นิ่งอ่ะโอเคมันเกิดดับเนี่ยควอนตัมเดี๋ยวก็ชักไปชักมาเนาะเหนี่ยวไปเหนี่ยวมานำไปนำมาอยู่ตรงเนี้ยครับลักษณะเขาเห็นเป็นเช่นนั้นนะครับรวมถึงเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ประสาทที่ผลิตสารโดปามีนที่จะนำไปสู่การรักษาโรคพาร์กินสันล่าสุดอ๋อก็แปลว่าเขาไปเจอสารโปรปามีนนี่นะวันนึงที่จะไปรักษาพาร์กินสันรักษาไปนานๆนะพี่นะอย่ามันหายจากตัวคนก็รักษาก็จะไปหนีไปไหนล่ะทีเนี้ยเนาะทีมวิจัยประกาศจะทดลองใช้เซลล์ IPS กับมนุษย์เป็นครั้งแรกอ้าวอ๋อเอาสิเชิญมีปัญญาทำมาเยอะนะพี่นะโดยวางแผนจะฉีดเซลล์ต้นกำเนิดที่ว่านี้ก็เซลล์ IPS ของเขานั่นแหละจำนวน5ล้านเซลล์ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีสุขภาพดีและมีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นเซลล์ใดๆในร่างกายเข้าสู่สมองของผู้ป่วยอาสาสมัคร7รายอ๋อแปลว่าเขามีอาสาสมัครอยู่7รายอายุตั้ง50ถึง69ปีนะพร้อมจะติดตามผลเป็นเวลา2ปีหลังจากการผ่าตัดผ่าต่อแล้วก็เอาเซลล์สารโดปามีนเนี่ยฉีดเข้าไปในสมองนะมั้งฉีดเข้าไปในเส้นประสาทนั่นนะมั้งเชิญนะกับคนที่อายุ50 60ปีเนี่ยก็คงฉีดเข้าไปแล้วคงไม่70ปีผ่านไป80มันก็คงไม่เกิดพาร์กินสันประมาณนะคือไม่สันเหมือนชาวโลกเขาประมาณนะเขาขาดการเป็นอย่างนั้นครับถ้าหากว่าอ่านไปตามนี้นะครับที่เนี่ยคือกว่าถั่วจะสุกงามจะไม่หมดแล้วจ้าไม่มีทางเอาอยู่หรอกพี่เดี๋ยวเพิ่งไปดูแคลนเข้าไม่ดีครับนั่นนะก่อนหน้านี้เคยมีการทดลองปลูกถ่ายเซลล์ IPSรักษาผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมสภาพตามอายุไขของผู้สูงอายุและปลูกถ่ายเซลล์สมองลิงอ้าวเอาละสิงานเนี้ยลิงลองยาหรือนี่เคยได้ยินแต่หนูลองยานะต่อไปไม่ใช่ลิงนะเป็นคนลองเอามันเป็นทดลองนะไปเชิญนะครับเอานะผู้สูงอายุและปลูกถ่ายเซลล์ในสมองลิงที่ป่วยเป็นพาร์กินสันอ้าวลิงสันมันหนาวมันก็สันนะลิงผมว่านะ
มันร้อนก็สั่นลิงจะตายมันก็สั่นนั่นแหละครับมนุษย์เหมือนกันจะสั่นจะตายมันก็สั่นจะเอาลิงก็ลิงอ่ะแต่ที่สำคัญคือนักวิจัยสามารถสร้างเซลล์ iPS โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอ่อนมนุษย์คิดถึงตัวอ่อนมนุษย์ไอ้น้อตัวอ่อนโครโมโซมได้ไหมเนี่ยเอมบริโอประมาณนั้นมั้งตัวอ่อนก็มีการใช้ตัวอ่อนไม่ใช่หรือไม่พูดดีไปดีคำพูดต่อไปนี้เวลาเกิดการปฏิสนธิในพระราชธรรมในพระราชคันของพระราชมารดาประมาณ1-2เดือนเนี่ยพอจะมีแล้วตัวอ่อนงั้นเอาตัวนั้นน่ะมั้งไปทำอะไรก็ไม่รู้ระวังไปต่อเซลล์ต่ออะไรต่างๆปลูกถ่ายกับใครก็ไม่รู้อะไรทั้งหมดในโลกนี้ก็มีกันนะเนี่ยนักวิจัยสุดท้ายแล้วมันก็งั้นแหละมั้งโอ้ยมันคนไหนไม่ตายจะรู้นะเพราะฉะนั้นผมมองเห็นเป็นอย่าเพิ่งไปวิพากษ์ครับโดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอ่อนมนุษย์ที่มินเมต่อหลักจริยธรรมโอ้ยพวกนี้ก็ไม่คำนึงถึงจริยธรรมหรอกครับไม่คำนึงหรอกบอกให้เช้าเอามาอ้างไว้งั้นนะครับไม่ใช่เซลล์พ่อเซลล์แม่เขาไม่ใช่เซลล์ลูกเซลล์หลานเขาใครไม่คำนึงหรอกครับเขาจะเอาเซลล์ของผู้อื่นไปเสร็จแล้วก็ประกาศหาผู้สมัครอาสาสมัครเอาของผู้ที่อาสาสมัครคนอาสาสมัครเอาไปทำให้เขาทำวิจัยเผื่อมีประโยชน์กับมนุษยชาติต่อไปคนใจบุญบริจาคอวัยวะนั่นแหละพอๆกันนะพี่คนใจบุญไปเข้าไปพอแล้วเสร็จแล้วคนที่บริจาค ก็ลมหายใจจากไปผลจากตอนนั้นแต่ห่างมันถึงเป็นมูลค่าตัวเนี้ยใช่ไหมมูลค่าของนักวิชาการทำนู่นนี่นั่นเอาไปเลยด็อกเตอร์ตัวเปล่าไม่พอเอาศาสตราจารย์นำหน้าอีกค่าตัวมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกบรรยายแต่ครั้งเดิมชั่วโมงละ 2,000 อ้าวชั่วโมงละ 5,000 มันได้ทั้งนั้นเขาได้ก็ได้ทั้งนั้นนะผมกำลังวิพากษ์อะไรด้วยผมให้ฟังเฉยๆนะเขาได้ทางด้านนั้นรู้ไหมโดยเขาบอกทำบุญโดยการบริจาคให้เป็นครูใหญ่น้องนี่ให้เป็นอาจารย์ใหญ่ผมนี่มันตีแตกด้วยคนนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังพอไหวเนาะส่วนคนไหนตีไม่ต่อเอ้ยทำบุญผมบอกว่ากว่าที่จะก่อมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งได้ตามกระบวนการธรรมชาติเนี่ยอย่าไปคิดมันง่ายนะพี่เอ้ยเวลาจะไปวนตัดทิ้งซะนี่ถ้าหากไปเป็นชาติสุดท้ายไม่ต้องมาเกิดอีกยังโอเคนะเห็นด้วยนะแต่ถ้าหากวนมาเกิดครั้งต่อไปพี่คนพิการมาตั้งแต่กำเนิดเสียแล้วเห็นไหมสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยถามว่ามีใครอีกโคตรไหมล่ะพวกนี้ที่เล่าให้ฟังใดๆก็ตามทีไม่รู้ผมไม่อยากจะให้ใครเป็นเครื่องมือใครอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นจึงพยายามอยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอรู้และเข้าใจตัวเองเนี่ยตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอยากให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเพื่อที่จะมีความมั่นอกมั่นใจกันทำแล้วก็ทำกันไปชีวิตจริงเนี่ยอย่างผู้อื่นก็เดือดร้อนจนกระทั่งเกิดเป็นเรื่องราวกันก็แล้วกันนะครับก็แค่นั้นคนไหนทำได้ก็ทำไปครับก็ตามแต่เขาจะว่ากันนะเนาะอ่ะพอไหมแล้วฟังเฉยๆนะพาร์กินสันระบบประสาทผมเป็นคนที่พูดว่าไอ้คำว่าเส้นประสาทระบบประสาทก็คือการทำงานของไฟฟ้าและซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยเนี่ยนะเอาสิทำไมไม่คิดว่าจะศึกษาเอาไฟฟ้าสถิตมาใช้รักษากันละกันพากินสุนทรสันพวกนี้นะครับกลับมาถึงของจริงดีกว่ามั้งคนไหนที่มีใบหน้าใบตากระตุกเปล่าเปลี่ยนกระตุกดังล่าสุดที่เจอคนที่ไหนคนจันทบุรีหรือเปล่า
ไม่รู้ฟังตรงนี้อยู่หรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยจันทบุรีหน้าตาก็ดีขึ้นเยอะแยะเนี่ยหายขาดได้ยังก็ไม่รู้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอได้ไหมครับในลักษณะอย่างนี้ก็แค่สองฝ่ามือทำๆกันไปรู้เห็นคนไหนที่ดูคลิปผ่านมาไอ้พวกปกินากะกลุ่มปกินากะนั่นนะครับแล้วก็เปิดดูอะไรล่ะไม่รู้เขาโจกหัวเรื่องอะไรพากินสันหรือเปล่าก็ไม่รู้ตาเต้นตาเขม็นขมเมาอะไรนั่นนะครับคนที่ทำคลิป อย่างนี้เป็นต้นนะครับดูเองก็แล้วกันว่าสองฝ่ามือช่วยได้ไม่ได้ผมเองไม่อยากจะพูดจาให้มันไปลักษณะที่โอเคนะกลับมาเถอะครับกลับมาเรื่องราวของธรรมชาติธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตนะครับจำเป็นหลักผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะผมไฟฟ้าสถิตนี่แหละเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีไม่รู้ว่ามันปิดติดล็อกธรรมชาติอ่ะธรรมชาติมันไม่เปิดทำการอย่างนี้ดีกว่า ธรรมชาติมันไม่เดินไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันติดล็อกเนี่ยไอ้ความคิดก็เป็นธรรมชาติเอาว่ะเออมันติดล็อกความคิดเพราะไม่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยแล้วความคิดมันก็ไม่เปิดช่องทางให้มันเกิดโลกโปร่งเบาไอ้ความคิดเนี่ยครับไอ้ธรรมชาติมันติดล็อกเพราะธรรมชาติไอ้คำว่าความคิดเราคิดยังไงก็คือหัวใจไอ้ขึ้นหัวใจเนี่ยใจคือความนึกความคิดผมพูดบ่อยนะนั่นนะพอคลื่นหัวใจมันทำงานผิดจังหวะจากโคนเนี่ยมันก็เลยติดล็อกความคิดก็ไม่ไปต่อไม่ได้อัดอั้นแต่เนี่ยมันก็ไปรวนใช่ไหมรวนเรื่องของสุขภาพร่างกายไปทั้งหมดก็เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามกรอบของธรรมชาติกันมันก็เลยไม่สมูทติดขัดไปหมดเห็นไหมพอติดขัดไปมาก็ไม่ได้ดังใจทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจอารมณ์ก็ขุ่นมัวเปรี้ยงป้องปี๊ดป๊าดปี๊ดแตกรู้จักปี๊ดแตกนะนั่นนะครับพอปี๊ดแตกขึ้นมาปุ๊บเอาทีนี้ถึงขั้นหนึ่งบ้านแตกสระแรกขาดเลยนะปี๊ดฝ่ายชายก็แตกฝ่ายหญิงก็แตกอ้าวในสุดบ้านแตกสระแรกขาดปี๊ดลูกก็แตกปี๊ดหลานก็แตกปี๊ดพ่อก็แตกปี๊ดแม่ก็แตกปู่แตกย่าแตกตายสังคมอยู่ตรงไหนทีนี้ประเภทปิดแตกปิดแตกเพราะฉะนั้นมันต้องมากลับมาเข้าใจกันใหม่ไหมสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอถ้าเห็นว่ามันควรที่จะปรับทัศนคติกันใหม่ก็แชร์ต่อกันไปก็แค่นั้นเองนะครับมีเพื่อนฝูงก็ออกกดแชร์มันเดี๋ยวนี้ไปเลยเพื่อนฝูงไม่เป็นไรไปละถ้าผมไปด่าเมียพ่อใครก็ไปอย่างก็ไม่มีนะก็เล่าสู่กันฟังตามบทบาทลีลาลุงเนาะก็แค่นั้นเองนะเขายกโทรศัพท์มาหมายความว่าไงเนี่ยมีใครจะกลิ้งกลางเข้ามาเนี่ยมัน2:35แล้วนี่นั่นพอไหมแค่นี้ก็พอแล้วมั้งสรุปนะฮะพาคินสันนั่นคือโรคสันนิบาตเอาใส่บาดเข้าสันยึกยักยึกยักเนี่ยจะเขียนหนังสือก็อย่างเงี้ยตัวนี่แข็งเดินแข็งมันก็มีอันนึงนะบอกกินยาลดคลายเส้นเชิญพยาคารถ้าทำได้เคมีกับชีวะนะผมพูดหลายครั้งนะเคมีทำลายชีวะชีวะคือชีวิตเคมีทำลายชีวิตใครบอกว่ารักษาก็เชิญนะครับผมบอกว่าทำลายเห็นไหมครับทีนี้ทางด้านประสาทมันเรื่องของไฟฟ้ามันเรื่องของวิชาฟิสิกส์ยามันแค่เคมีฤทธิ์เดชเคมีมันก็มีแค่เรื่องของโมเลกุลเรื่องของอะตอมแค่นั้นเองใช่ไหมฮะเรื่องของอะตอมเรื่องของเคมีมีอยู่แค่นี้ไปไกลไปกว่านั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้เรื่องของฟิสิกส์มันเล็กกว่าอะตอมไปอีกใช่ไหมศักยภาพมันต่างกันเพราะฉะนั้นเคมีมันศักมันต่ำกว่ามันจะไปรักษาหรือว่าทำให้ประสาทไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เคไหมก็ชวนกันคิดอย่างนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพชวนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณลุงค่ะอ้าวเชิญมีอะไรเนาะห้ามทวงหนี้เนาะมาที่นี่ห้ามทวงหนี้เนาะลุงไม่มีหนี้ทวงหนี้ลุงไม่ยอมเนาะก็รับแล้วขอความช่วยเหลือจากคุณลุงค่ะเรื่องอะไรเนาะอ้าวหูเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ข้างในนะฮะในหัวนะฮะกล้องในการช่วยเหลือเนี่ยจะให้เอาเครื่องบินมารับใช่ไหมเรื่องไหนมารอสิละให้คุณลุงบำบัดออกไปค่ะบำบัดหรือเลี้ยงไข้สิคำว่าวันจะบำบัดมันแปลว่าเลี้ยงไข้กำจัดเลยค่ะกำจัดแปลว่าตัดทิ้งไปเลยเงี้ยนะคะยังเป็นอยู่กับเราประมาณนั้นครับบำบัดนี่มันโยไปโยมาใช่ไหมถ้ารักษาเก็บหอมไว้เลยไม่ต้องจบกันชาตินี้นะงั้นลุงบอกมันต้องกำจัดนี่ว่าตัดบัวต้องไม่เหลือใยประมาณนั้นใช่ไหมหากบัวต้องไม่เหลือใยถ้าบำบัดปุ๊บหักบัวปุ๊บยังมีใยโยงใยกันอยู่นั่นเขาเรียกว่าบำบัดลักษณะนามโอเคไหมครับของเรานี่มันหักแล้วก็ขาดทิ้งโยนทิ้งก็ละข้างไปเลยอย่างเงี้ยเรียกว่ากำจัดส่วนรักษาไม่ต้องทำอะไรก่อนไปเงี้ยนะลักษณะนามที่เราพูดกันผ่านภาษาเข้าใจความหมายที่ว่านั้นจิ้งหรีดเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กทีเนี้ยตัวผู้ตัวเมียอ่ะมันหลายตัวมันกล้องอยู่ในข้างในสมองนะคะเห็นไหมนี่แหละคือระบบประสาทประสาทเนี่ยประสาทที่ว่าเนี่ยในสมองเนี่ยทำไมถึงเสียงดังเนี่ยแปลกเนาะถ้าผมจะบอกว่าเหมือนกับมีใครสักคนมาตีระนาดตุ้งติ่งตุ้งติ่งอะไรต่างๆนะอยู่เสียงถึงเรื่องต่ำเรื่องต่างโหรบกวนรังแกจังเลยแต่ผมเพลินนะถ้าผมเป็นเจ้าของหูนะมีเสียงเนี่ยผมจะเพลินนะผมจะไปตามร่องมันเลยโอ้เออดีไหมอยู่เฉยๆก็มีคนตีระนาดให้ฟังตอนทางหนูยูเสือก็มีคนมาร้องเพลงให้ฟังไปเข้าท่าไปก็แปลว่าเอ๊ะเรามีหูพิเศษหรือเปล่ามันเนี่ยคิดไปรูปแบบนั้นใช่ไหมคิดไปรูปแบบนั้นไปไปเลยไปเลยถ้าหากมาตีปุ๊บมิ้งทำให้เราไม่เหมือนชาวโลกเขาเวลาไปไหนก็มาไหนกันอย่างเช่นถอดเสื้อผ้าพรเดินถอดตรงพิธีตลาดอันนี้ถือว่าผิดปกติมากแล้วแบบนั้นถ้าหากว่าเสียงที่ว่ามันทำให้เราถอดเสื้อว่าพรเดินมาไปอย่างหนึ่งอย่างนั้นถือว่าบ้านั่นนี่โอเคนะเราไม่บ้าแล้วก็ฟังเสียงมันไปเรื่อยอ้าวสรุปนะชวนคุยเฉยๆแล้วครับคำถามสุดท้ายโทรมาจากจุดไหนของประเทศไทยครับผมฮัลโหลว่าไงนะคะคุณลุงโทรมาจากจุดไหนของประเทศไทยเนี่ยจังหวัดขอนแก่นค่ะขอนอ่อนพี่สาวคุณแก้วตาค่ะเหรอเป็นพี่สาวแก้วตาอ๋อเหรอเดี๋ยวนึกก่อนขอนแก่นโอเคนึกออกนึกไปอย่างนั้นอ่ะผมก็นึกไปอย่างนั้นแหละ รู้แต่ว่าแก้วตาดวงใจ มาถึงพระนั่งเกล้าแล้วค่ะเหรอที่เคยมาเนาะจ้ะค่ะเคยมาทีนึงใช่ไหมที่นี่อ่ะมาวันเกิดท่านลุงค่ะเหรอเสร็จแล้วได้อะไรทีนี้วันเกิดเฮ้ยวันไม่เกิดลุงงอกไม่เคยจัดงานวันเกิดมีแต่จัดงานวันไม่เกิดวันไม่เกิดแกพูดผิด ฉันไม่เกิดอีกแล้วสาธุค่ะอย่ามายัดเยียดวันเกิดให้แมวอยู่แล้วโอเคนะมาวันนี้ผมทำอะไรไหมนอกจากจะนั่งฟังไปเรื่อยเห็นนู่นนี่นั่นไปได้หลายอย่างค่ะเช่นได้พลังค่ะจริงเหรอจริงค่ะได้ไปกี่หาผีหอกี่กิโลกรัมทีเนี่ยช่างตวงได้ไหมพลังงานเนี่ยแหมไหมได้จากความรู้สึกค่ะโอเคเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงประมาณนั้นเนาะนะความรู้สึกที่ดีๆที่ได้รับมันอิ่มนะผมว่านะความรู้สึกเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าไปอยู่ในใกล้ที่ใดก็ตามที่มีพลังดีๆนะแล้วเข้าใกล้ปุ๊บมันจะรู้สึกเอ้ยอบอุ่นแฮะเงี้ยมันก็ดีอ่ะหรือว่ารู้สึกเอ้ยเย็นสบายจังประมาณนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวที่มันลึกซึ้งมากครับทุกพี่ความรู้สึกถ้าใครก็ตามที่มีกับใครนะฮะถือโอกาสนะครับ
ความรู้สึกของเราเนี่ยจะมีกับใครก็ได้ในโลกนี้เช่นมีกับหมาน้อยสัตว์เลี้ยงเนี่ยฮะมันมีความรู้สึกดีๆกันและกันนะฮะมันจะส่งผลให้กับกันและกันนี่คือความรู้สึกโอเคนะไอ้หมาน้อยแมวน้อยที่ดูแลกันอยู่ที่บ้านน่ะถ้ามีความรู้สึกดีๆกับเรามันก็มาเล่นกับเรานะกระจุกกระจิกอะไรกับเราเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันความรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวมันก็ขวนเราละแมวอ่ะเงี้ยโอเคเนี่ยเนี่ยความรู้สึกถ้าเข้าใจอย่างนี้นะฮะก็ขอให้ผูกพันโยงใยกันมันเป็นสิ่งที่มันดีงามลึกซึ้งเกินกว่าภาษาประมาณนั้นนะครับนี่คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความรู้สึกไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดใครมีใครได้ใครเป็นอะไรกับใครก็ได้บางทีเราเดินเข้าไปในสวนเนี่ยเห็นกล้วยมันออกเครืองามเฮ้ยความรู้สึกดีจังแล้วก็มองไปยังใบของมันโอ้โหไม่มีอะไรนะไม่มีฉีกขาดเลยก็เดินพัดเพลียวเนี่ยคือความรู้สึกที่ดีแต่ถ้าหากใบกล้วยไหนมันฉีกขาดแต่ละก้านแต่ละก้านโอ้โหความรู้สึกเนี่ยมันไม่ดีเลยอะไรทำนองนี้นี่สำหรับคนที่อยู่ในป่ากล้วยนะครับอันนี้เป็นต้นเหมือนกันนะฮะเราไปอยู่ในกลุ่มชนที่เขามีความอะไรต่างๆดีเนี่ยเราจะมีความรู้สึกดีเนี่ยความรู้สึกตรงนี้นะพยายามให้ความสำคัญทุกๆคนทุกๆท่านในหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องเพราะมันเป็นกุศลแก่เราทั้งหมดครับเหมือนกับเราไปอยู่ไหนเราสามารถปรับตัวเรียกว่า adapt apply เข้าสู่ใดๆได้อย่างสง่างามหายใจก็ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายแต่นว่าไปเลยอ่ะมาถึงหูสองข้างใส่สมอลท็อกยังไงเรียบร้อยค่ะอ้าวฟังเสียงจิ้งหรีดนะเอาเสียงตุ๊กแกดีกว่าพร้อมยังพร้อมค่ะดูนะเสียงจิ้งหรีดตัวใหญ่ตัวเล็กตัวผู้ตัวเมียจะหายไปหรือเปล่าไม่หายก็ช่างมันเนาะเออถ้าหายได้ก็ดีเนาะนะตั้งเป้าแบบนั้นอ่ะ3 2อย่าลืมแม้อากาศอ้าปากกว้างๆไม่กว้างก็ได้สูดเข้าไปทางปากดูดปื๊ดเข้าไป เหมือนกับ นี่กลั้นนานๆมือ2ข้างเหยียดทิ้งไว้เฉยนวดขมับนวดท้ายทอยนวดหัว ข้างหูเนื้อหูใบหูอะไรก็หวานไปดูสิจิ้งหรีดตัวเมียไปไกลๆออกมานะครับจิ้งหรีดไปทิ้งแม่คงถามว่าไปยังจิ้งหรีดครับผมเหลือนิดนึงค่ะแปลว่าไปตั้งครึ่งตัวแล้วเนาะมันเยอะเลยค่ะไปตั้งเยอะเหรอค่ะเฮ้ยโกหกแง่แบบเนี้ยท่านที่อยู่หน้าจอจะรถอย่าไปเชื่อเขานะเขาเป็นหน้ามาผมก็เป็นไปได้นะเห็นไหมพูดคุยเนี่ยเป็นหน้ามาลุงหอกแง่แบบนี้ต้องการมวลชนต้องการความเชื่อถือแบบนี้จะเป็นไปได้ไงจิ้งหรีดถามว่าตัวผู้ตัวเมียมันร้องตรงนั้นเนี่ยจิ้งหรีดตัวเมียมันร้องจิ๊กจิ๊กจิ๊กเงี้ยเสียงอยู่เองมันส่งเสียงล่อตัวผู้มาตัวผู้เปิดดังกีดเสียงมันจะแหลมมันจะจิ้งหรีดนะตัวผู้ไปกันแต่ตัวเมียนะมานี่มานี่มานี่กระชิบเบาๆถ้าเป็นมนุษย์ก็กวักมือเบาๆ
็นวดไททอยมันก็มาจากศูนย์รวมของประสาทตัวที่เป็นไททอยเนี่ยมันก็เป็นเส้นใหญ่ๆบ่เริ่มเทิ่มอย่างกับอะไรนะสลิงไททอยสองข้างแล้วก็ตรงกลางแล้วก็กูดกรีเข้าไปไอ้คำว่าตรงกลางเนี่ยตรงกับกระดูกสันหลังนะครับส่วนกระดูกสันหลังก็มาไททอยจุดนั้นนะครับค่อยๆกดค่อยๆบี้ค่อยๆขยำขยี้เอานั่นนะครับกดไปกดมาก้มเงยแง้มมองเคาะหน้าผากว่าสายตึงต่างๆแค่นั้นนะครับเดี๋ยวจิ้งหรีดก็ไปบ้านเก่ามันนะครับมันจะไปออกแม่แพร่พันตามภาษามันนะครับมันก็ไม่อยู่กับเราแล้วอ้าวเราตั้งดูถามว่าเป็นจังได้จริงหรือจริงร้อยเนี่ยฮะเกือบไม่มีเลยค่ะเฮ้ยถามว่ามันเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วจริงหรือมันอยู่ในรูหูเมื่อคืนเนี่ยค่ะตี3:59 อ๋อหอยจำแม่งไหนเชียวเอาไม่จะบอกเฮ้ยดีไม่ดีจะได้หูทิพย์ไปแล้วทั้งนั้นน่ะสาธุค่ะเอาไปไปได้นะหูทิพย์เนี่ยฟังให้ดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับจะเล่าสภาพสภาวะหนึ่งให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้ฟังนะครับคนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอนะวินาทีเนี้ยเขาไม่รู้หรอกครับผมจะเล่าสิ่งนี้ให้ผมฟังวันหนึ่งเวลาฟังด้วยกันนะวันหนึ่งเวลานั้นผมก็นอนปกติธรรมดาเนี่ยครับเพราะผมจะรู้ว่าอะไรคืออะไรร่างกายผมนั้นวันหนึ่งมันจะมีเสียงระเบิดเลยนะครับระเบิดเลยฮะระเบิดในหัวสมองผมนี่แหละครับในระเบิดในหัวสมองผมพอเวลาระเบิดมันก็ตามด้วยแสงสีดูสารพัดคำว่าระเบิดคงจะนึกภาพออกเนาะระเบิดเปรี้ยงเสียงดังกึกก้องกัมปนาทขึ้นมาในตัวเองที่ผมอยู่ทุกวันเนี่ยบ้านหลังเนี้ยครับที่ผมอยู่ทุกวันผมยังรู้ว่าประตูที่ผมเดินเข้าเดินออกเนี่ยถ้าไม่บอกผมล่วงหน้าระวังเจอของไม่ดีของดีมานะตรงจุดนั้นนะนั่นนะฮะมันบอกให้รู้อะไรคล้ายๆกับว่าร่างกายผมเนี่ยมันมหัศจรรย์มันเองเนี่ยก็ไปล่วงรู้เรื่องของเสียงผมถึงพยายามบอกกับหลายท่านว่าพระศาสดาหนึ่งในประเทศในโลกไปเนี่ยท่านเขียนหนังสือก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ออกบอกกับชาวบ้านอย่างเดียวว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้มาโดยศักยภาพส่วนตัวที่เรียกว่าหูทิพย์นั่นเองครับอะไรทำอ๋อก็เลยโยงใยไปยังอ๋อสิ่งนั้นเหลือที่พระศาสดาก็มีมานะแล้วก็ผ่องถ่ายองค์ความรู้ที่พระศาสดาได้รับนะ